รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันจะมีกลิ่นเฉพาะนะครับมันจะเข้ากันดีกับพวกแบบผัดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเป็นท็อปโน้ตอะเค็มกินกับข้าวกินกับข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา 10:30 นนะครับทางช่อง9 Mcord HD ครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้เป็นเบคอนครับนะฮะเราได้เบคอนอย่างดีนะครับจากส่วนที่ใต้พุงนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะจะมีไขมันที่ดีมากๆนะครับก็คือเป็นเบคอนของเราสองคนเบคอนที่เป็นแบบเบคอนหมูรมควันอย่างโอเคนะครับ1 2 3เราทำก่อนใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาครับเมนูมันจะชนะมันจะอร่อยทำก่อนทำหลังมันค่าเท่ากันนะฮะเมนูของผมก็คือข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมครับเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับระหว่างเมนูข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมของคุณเท็ดดี้ที่หอมกลิ่นเบคอนทอดกระเทียมจนน้ำลายสอและยังมีไข่ออนเซนที่ไหลเยิ้มจนชุ่มคอมาสู้กับเมนูโมเดิร์นอย่างพริกหยวกสอดไส้เบคอนของคุณนานาเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ข้าวต้มของเราเนี่ยจะเสิร์ฟคู่กับไข่ออนเซนและการหย่อนนะฮะสำคัญมากคือเราต้องรีบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้อนจากนั้นเนี่ยไข่แตกแล้วนะตายแล้วนี่ยังไม่ทันไรแค่ต้มไข่ไข่ก็แตกแล้วหรอครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเขาวัดกันที่รสชาตินะคุณเท็ดดี้เราถึงถามหากระบวยแต่ไม่มีใครมีกระบวยให้เราเนี่ยทุกคนทำอย่างนี้กับเราตลอดอ่ะจริงเหรอเราพูดแล้วนะถ้าใช้คัดนี้ต้องใช้ช็อตที่เราถามหากระบวยด้วยนะกระบงกระบวยอะไรไม่ต้องเนาะกระบงกระบวยอะไรไม่ต้องเนาะโอ้ไทยไปเออยังไงก็ชนะผมใส่ตอนถามหากระบวยให้แล้วนะครับหายโกรธกันนะผมเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเอ้ยถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งที่2เราก็จะรู้วิธีนะครับทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้คือไม่ใช่ว่าไม่เตรียมตัวไม่พูดเถอะเราพักไว้นะครับประมาณ7 นาทีช่วยจับเวลานะครับข้าวต้มแห้งเนี่ยเป็นความพิเศษเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเราไม่จำเป็นจะต้องต้มข้าวใหม่ก็ได้ถ้าจะดีเนี่ยก็คือหุงไว้แบบข้ามคืนข้าวเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นน้ำซุปคือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าถ้าเป็นน้ำซุปที่มันมีรสชาติหน่อยข้าวที่ลวกไปมันก็จะแบบหอมๆไงเอาละฮะอันนี้อธิบายแบบว่าคร่าวๆก่อนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเครื่องต้องครบครับเจ๊ฝากซอยต้นหอมนิดนึงนะฮะผัดจนแบบว่าเหลืองๆเกรียมๆนิดๆนะแค่ฟังเสียงก็น่ารับประทานแล้วนะครับเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงก็ดูน่าอร่อยแล้วให้เราใส่กระเทียมลงไปเป็นหัวๆได้ไหมตบลงไปคือจริงๆอ่ะไม่ได้อะไรแต่วันนี้มีคนซอยให้เราก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะตั้งแต่มีโอกาสมาร่วมแข่งขันในรายการศึกครัวเดียวกันนะฮะไม่เคยมีการช่วยเหลือในด้านนี้มาก่อนเลยนะฮะไม่รู้ว่าเสียงที่ผมวิงวอนนี่ส่งไปถึงใครบ้างและทั้งหมดนี้ก็คือความในใจของคุณเท็ดดี้เขาแหละครับหลังจากที่ต้องทำงานอย่างหนักหน่วงในหลายเทปที่ผ่านมาจากนั้นนะฮะจะปรุงรสนิดนึงมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงอันนี้นะครับเป็นซอสเห็ดหอมนะครับเอาตวงไว้แล้วด้วยเหรอไม่อันนี้เรากะเอาจริงอ๋อเหรอเราใช้หมดเลยหนิเพราะว่าตวงไม่หมดนี่ยังมีอยู่เอาแล้วไงคู่นี้เปิดซื้อกันอีกละสรุปแล้วนี่สูตรใครกันแน่ครับผมชักสงสัยแล้วเนี่ยอันนี้ซอสปรุงรสนะครับคือเรายังไม่มีความเค็มแต่จริงๆเบคอนมันก็ประมาณนึงแล้วแหละวัยรุ่นไทยอย่างเรานะฮะติดหวานปลายลิ้นครับโอ้เยอะจริงๆสับสนกระเทียมเจียวอันนี้อย่างที่บอกไปนะฮะกระเทียมสดที่เราเอามาเจียวกับกระเทียมเจียวที่เอามาผัดหน่อยมันกลิ่นมันคนละแบบกันนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสมันก็คนละแบบกันใส่มาทั้งชามเลยก็ได้มั้งจะขนาดนี้แล้วช้อนเลือกโอ้ยช้อนอะไรไม่กาแฟ
ขโมยมาจากร้านใช่ไหมหรือยังไงร้านชื่ออะไรอ่ะฟรุตตามิน่าขายของเก่งนะเนี่ยว่าแต่ร้านฟรุตตามิน่าใช่ร้านกาแฟของคุณนานาหรือเปล่าครับผมว่าจะไปอุดหนุนสักหน่อยอันนี้คือผงพะโล้ครับเอ้านี่เราจะทำเบคอนพะโล้กันนะครับพะโล้มันจะมีกลิ่นเฉพาะนะครับมันจะเข้ากันดีกับพวกแบบผัดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเป็นท็อปโน้ตอ่ะกินเข้าไปปุ๊บยังไม่ทันเข้าปากเราจะได้กลิ่นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นพวกนี้ไปคุณมาถามอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ย ผมชักจะเริ่มสงสารคุณเท็ดดี้แล้วล่ะครับโดนคุณนานาแย่งซีนตลอดเลยนี่ขนาดอธิบายแบบตั้งใจแล้วนะเนี่ยแต่วันนี้ดูคุณเท็ดดี้บ่นเก่งมากเลยนะครับใช่ครับเก็บกดมากไม่ต้องชิมจริงยังไงก็อร่อยไม่มั่นใจอ่ะมั่นใจจริงดูเขามั่นใจจริงมันยังไงมันก็อร่อยจริงสีหน้าคุณนานาบ่งบอกว่าเค็มเค็มเค็มกินกับข้าวกินกับข้าวชัดเจนครับอย่าเห็นว่าแอบเบิ้ลนะจริงๆข้าวหมดหม้อเลยเนี่ยอย่างเงี้ยกับข้าวและนี่แหละครับก็คือขั้นตอนการทำข้าวต้มแห้งโดยที่เราจะเอาข้าวสวยไปกวนกับน้ำซุปแล้วนำข้าวขึ้นมาจัดลงจานเสิร์ฟตามด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้เป็นยังไงบ้างล่ะครับสูตรข้าวต้มแห้งของคุณเท็ดดี้หน้าตาและปริมาณนี่กินขาดจริงๆเลยนะครับอุ๊ยตายแล้วเป็นเมนูที่น่ากินจริงๆนะข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมครับเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมสูตรพิเศษจากคุณเท็ดดี้ที่อัดแน่นไปด้วยเบคอนกระเทียมเจียวและยังมีกากหมูที่ผ่านการเจียวมาอย่างดีเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าน่ารับประทานมากเลยครับผมพริกหยวกสดใส่เบคอนค่ะเท็ดดี้ซอยต้นหอมให้เราได้ป่ะใช้หมดซอยให้เราเอาแบบจริงจังไหมจริงจังพูดอีกทีใช้หมดช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดไข่ออมเล็ตมาฝากกันค่ะวิธีทำข้าวผัดเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แครอทหั่นเตาเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกและข้าวโพดอ่อนหั่นแว่นลงไปผัดพอสุกค่ะปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ข้าวสวยผัดจนส่วนผสมเข้ากันค่ะจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะเติมนมสดปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนที่ผสมเตรียมไว้ลงทอดเมื่อไข่เริ่มสุกค่อยๆตะล่อมไข่ให้เป็นทรงสวยงามแล้วนำขึ้นค่ะวางออมเล็ตลงข้างข้าวผัดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมรับประทานง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ธัญพืชมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันเทลงในอ่างตีตามด้วยลูกเดือยต้มถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกลูกเกดดำสับหยาบงาดำคั่วบุบหยาบและเนยขาวใช้หัวตีรูปใบไม้ตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มความเร็วปานกลางจนแป้งจับตัวเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีรีดแป้งออกเป็นแผ่นหนาประมาณ1เซนติเมตรกดด้วยพิมพ์กดรูปทรงตามชอบวางลงบนถาดอบทาหน้าคุกกี้ด้วยไข่ขาวเม็ดมะม่วงหิมะพานอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกพักไว้ให้เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูคุกกี้ธัญพืชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ